ชวดบีบีจนุกั้นเจียวแต่ชวดบีจนุใหญ่มีลมเคยครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ช่วงเช้านี่มีท่านผู้ใหญ่ใจดีฝากกล้วยมาให้นะครับเพื่อให้คุณยายทองพูนได้กินครับช่วงเช้าก็เลยเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็เดินพอดีมีกล้วยท่าน FC ผู้ที่ใจดีส่งกล้วยมาให้นะครับเพื่อให้คุณยายเจ้าของควานช้างนะครับที่ได้กล้วยให้คุณยายกินนะครับที่ดูแลคุณแม่ที่ใจดีนะครับวันนี้ก็ขอให้คุณยายได้ชมคลิปนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายทองพูนใจดีก็ขอให้ท่านจงมีความประสงค์ที่มีท่านใดที่อยากช่วยเหลืออีกนะครับก็วันก่อนมีคุณอ้วนนะครับควานของคุมทรัพย์ที่ได้ส่งกล้วยมาให้นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ให้กินเพราะว่ากล้วยยังไม่สุกก็เลยมาบ่มให้กล้วยสุกก่อนวันนี้ก็คุณยายข้าให้เขากินขอบคุณยายทองพูนนะครับครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ได้มีกำลังใจช่วยเหลืออาหารช้างเช่นกล้วยนะครับก็เลยส่งคลิปให้เมื่อวานนี้มีธุรกิจยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ได้ชมก็เนื่องจากมีภารกิจอยู่นะครับวันนี้ช่วงเช้าก็ได้ให้คุณยายเอากล้วยให้คุณยายทองพูนกินนะครับต้องขอขอบคุณมากที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้เห็นคุณยายได้กินกล้วยอร่อยๆนะครับนี่ครับค่อยๆป้อนยายหมดแล้วกินเร็วเนาะแป๊บหนึ่งก็หมดแล้วครับหมดแล้วอ่ะยายสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็คุณยายก็ส่งกล้วยมาให้ช้างกินขอขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณนะยายทองพูนที่ได้กินของอร่อยอร่อยท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งมาให้กินครับอ่ะครับสวัสดีท่านที่ผู้ใหญ่ใจดีท่านเอฟซีที่ใจดีให้คะแนนสงสารมาก็มีความช่วยเหลือมาก็คือต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับขอวันนี้ก็คลิปนี้ขอให้ท่านทราบครับอ่ะคุณยายวันนี้ก็ดีใจที่ได้กินกล้วยหวานแต่เช้าเลยนี่คุณยายเนาะช่วยเป็นกำลังใจมาความลำบากการอยู่การกินวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกก็ไม่มากนักฝนตกแค่นิดเดียวนะครับพอทำถนนหนทางให้ชุ่มชื้นไปนิดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีได้ลงความติดตามมาตลอดมาด้วยความประสงค์นะครับลองกินในนี้ดูสิกินบันแก้วนะควานอ้วนเอามาฝากนะครับวันนี้ควานเขียวไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนหายไหนไปไหนไม่รู้นะครับเห็นปรึกษากันอะไรเลยควานเขียวมีควานอ้วนเขาใจดีมากเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับควานอ้วนของเราที่ได้ติดตามมาให้นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ฝากไปด้วยนะครับคือว่าวันอ้วนเขาเป็นคนที่ดีมากแล้วครับเขามีอะไรก็ก็เอามาให้คุณยายทองพูนกินนะครับต้องขอขอบพระคุณ
ท่านอ้วนนะครับที่ให้เป็นกำลังใจเมื่อวานก่อนนั้นก็พาคุณหมอลงกรมาได้ฉีดยาเฉยไรเขาก็อาการของเขาก็คุณยายทองภูลก็ได้ชุ่มชื้นขึ้นตลอดนะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอกราบสวัสดีก่อนครับแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ